บนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างว่าในทางใครเดินเพลินหรือหลงคนหนึ่งเดินอย่างเสงี่ยมแสนเจียมองค์อีกคนทรงความสง่าน่ากลัวเกรงเมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบินบีทาฆ่าข่มเหงเลิกกดขี่ขูดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนคืนสู่ธรรมขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายสุริยันคำปาบอกเสียงดังชัดเจนครับผมแก้ไขแล้วแก้ไขแล้วตอนเช้าต้องขออภัย ท่านพระครูสมุวิสุวัตบอกว่าให้รีสตาร์ทใหม่ใช้ได้วันนี้เดินทางร่วมงานศพน้ากระผมที่อำเภอแม่ออนครับอ๋อสาธุครับผมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยไปแล้วไว้อะไรไปแล้วครับ เป็นธรรมดาถึงเวลาก็ไปเราทั้งหลายก็เหมือนกันแต่ถึงเวลาก็ไปแล้วไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าจะไม่มีใครมาหักห้ามได้นะเรื่องของความตายพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นมารหรือมัจจุมารมารคือความตายความจริงคำว่ามารเนี่ยมาระเนี่ยก็มาจากมระเหมือนกันมระธาตุก็แปลว่าตายเหมือนกันแต่ในความหมายจะหมายถึงการเบียดเบียนการขัดขวางสิ่งที่มาขัดขวางไม่ดีก็คือแปลว่าตายเหมือนกันน่ะแปลว่าตายเหมือนกันสับเดียวกันกับคำว่ามรณะนะมรณะตัวนี้แปลว่าตายคราวนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของ ธรรมะในพระไตรปิฎกกันวันนี้ปะหน้าธรรมะค่อนข้างจะดูเดือดหน่อยเป็นบทประพันธ์ที่เขียนไว้นานแล้วส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลที่2ไม่ได้ที่หนึ่งนะเนี่ยนี่เป็นรางวัลที่สองสมัยโน้นนานแล้วเมื่อปีพุทธศักราช25162516โอ้มาถึงตอนนี้กี่ปีแล้วเนี่ย16 26 36 46 56 66 50ปี57ปีแล้วนี่บทกลอน
เนี่ยที่นั่นมีการทางชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนตอนนั้นมีสำนักงานอยู่ที่วัดบุพารามท่านอาจารย์พระครูโอภาสวิหารกิจตอนนั้นเป็นพระมหาจำรัดพระมหาจำรัดธรรมจารีหรืออย่างไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะอาจารย์มหาจำรัดพระครูโอภาสวิหารคุณวัดบุพารามเนี่ยเป็นประธานชมรมเป็นประธานชมรมก็เลยจัดการ เราเรียกว่า เรียกว่าประชุมใหญ่จัดงานด้วยจัดงานเฉลิมฉลองแล้วก็มีการแข่งขันประกวดการแต่งกลอนการหลายอย่างอันนี้ด้วยข้าวห้ำนะล้านนาเนี่ยข้าวห้ำล้านนาแต่ผู้พูดนี่ก็ส่งเข้าประกวดเป็นกลอนแปดกลอนแปดนั่นเขามีประกวดรู้สึกจะกาบด้วยนะกาบยานีแล้วก็โคลงสี่สุภาพโอ้วันนั้นจัดงานใหญ่ที่วัดบุพาราม หลังมันเป็นหลังวันที่14พอดี2516นะหลังวันที่14วันมหา เขาเรียกวันมหาวิปโยค14ตุลามหาวิปโยคนะ14ตุลามหาวิปโยคแต่มันหลังมา1ปีเนาะขออภัยมันหลังมา1ปี14ตุลาสักอย่างหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันมีตอนนั้นมันมีที่สนามหลวงนะที่สนามหลวงไม่ใช่ที่สนามหลวงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็มีเสร็จจากวันที่14ตุลาไปหลังวันที่14ตุลาไปนะก็มีเนี่ยทหารออกมาปฏิวัติมีทหารออกมาปฏิวัติมีการเดินขบวนของนักศึกษาแล้ววันที่14ตุลานั้นเป็นวันมหาวิปโยคสุดท้ายนะเป็นประวัติศาสตร์ที่เมืองไทยเราทราบกันดี14ตุลามหาวิปโยคก็หลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากนั้นมาชมรมก็จัดงานแล้วก็ประกวดบทประพันธ์หลายๆประเภท บทนี้ได้รับรางวัลที่2ที่หนึ่งมีอีกคนหนึ่งอยู่จังหวัดลำพูนได้ที่หนึ่งลืมชื่อไปเป็นผู้หญิงอยู่ในชมรมเดียวกันนี่แหละชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนตอนนั้นอาจารย์พระมหาจำรัดเป็น
เป็นกลองรองประธานชมรมนักกลองเชียงใหม่ลำพูนนะประธานคือคุณกำธรจินดาหลวงกำธรจินดาหลวงเป็นคนสันป่าตองกำธรจินดาหลวงเป็นประธานชมรมท่านอาจารย์พระครูโอภาสวิหารกิจตอนนั้นเป็นพระมหาจำลัดอมวาทีเนี่ยเป็นรองประธานชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนนี่ ก็จัดงานที่วัดบุพารามเนี่ยบนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างเนี่ยคือเขาทำอย่างนี้เขาจะมีรูปภาพเขาได้จากหนังสือพิมพ์นะแล้วก็มาขยายใหญ่ขยายใหญ่โอ้โหนาดหน้ามึง40อ่ะ40หรือ60นี่แหละแล้วก็สูงตั้งขึ้นนี่นะวางไว้ข้างๆให้อธิบายมีรูปทหารยืนเป็นแถวถือปืนแล้วก็มีรูปพระบิณฑบาตตอนเช้าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพระก็เดินบิณฑบาตทหารตอนนั้นมันอยู่ในช่วงการปฏิวัติหลังวันที่14ตุลานะมันหลังวันที่14ตุลานะปฏิวัติแล้วก็ทหารก็ยืนเป็นแถวถือปืนให้อธิบายเนี่ยนี่ความเป็นมาของบทกลอน8ในบทนี้นะอีกท่านหนึ่งที่ได้รางวัลที่1นั่นน่ะเขาจะเขียนมันก็เขาไพเราะดีวันนี้นี่ได้ที่2เมื่อนี้จำได้แม่นยำเลยได้รับรางวัลที่2วันนั้นนะยังใช้นามปากกาว่างูเขียวงูเขียวไม่มีพยานะไม่มีคำว่าพยางูเขียวตอนเอามาแต่งตั้งเขาเพิ่มเขามาเพิ่มให้ที่หลังที่อินเดียเราเห็นงูเขียวมันสั้นไปว่างั้นนะแล้วความหมายมันน้อยก็เลยเพิ่มเข้าไปว่าพญางูเขียวลืมชื่อไปอยู่จะกงสุนอยู่กงสุนที่เมืองกันกาตานะตั้งชื่อให้เพิ่มว่ามหาเอ้ยไม่ใช่มหาพญางูเขียวนี่นะตอนนั้นเป็นงูเขียวธรรมดางูเขียวตัวน้อยๆบนเส้นทางสายใหญ่ใครรู้บ้างว่าในทางใครเดินเพลินหรือหลงคนหนึ่งเดินอย่างเสงี่ยมแสนเจียมองค์อีกคนทรงความสง่าหน้ากลัวเกรงนี่นะโอ้จำได้แม่นยำเลยได้รับรางวัลที่2เมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบินบีทาฆ่าข่มเหงหยุดกดขี่ปูดรีดคนกันเองเลิกกดขี่ขูดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนสู่ธรรมเห็นคณะกรรมการตัดสินว่ามันได้ตรงนี้แล้วว่างั้นมันได้ตรงท้ายนี่มันได้ตรงท้ายนี่นะพระเดินบิณฑบาตนะเป็นแถวแล้วก็ทหารเป็นแถวเหมือนกันแต่ถือปืนปฏิวัติใหม่ๆ2516พ.ศ. 2516วันที่14ตุลาคม2516ก็พอดีอยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้อาการหนักที่ฉนวนกาซาอิสราเอลกับฮามาสนะกับชาวปาเลสไตน์ก็ได้ก็เลยนึกถึง
บทประพันธ์นี้ขึ้นมาตอนนั้นหลังปฏิวัติใหม่ๆด้วยแล้วก็นี่ก็ตอนนี้ยังไม่หยุดเมื่อวานนี้ก็ถล่มหนัก ไม่ฟังใครเลยเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลถล่มเมืองลาฟาซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายของเมืองของฉนวนกาซานะของเมืองกาซามีพี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่ถูกขับไล่มาจากทางภาคเหนือกาซาในภาคเหนือเนี่ยลงมาอยู่ในนี้1,200,000กว่าคนเราก็รวมทั้งคนที่เดิมอยู่ในพื้นที่อีก200,000 กว่าประมาณ200,000รวมแล้วก็ประมาณ1,500,000ตอนเนี้ยที่อยู่ที่เมืองลาฟาติดกับชายแดนประเทศอียิปต์เป็นเมืองสุดท้ายที่อิสราเอลกระหน่ำยิงเมื่อวานนี้ขนาดหนักเฉพาะเมื่อวานก็มีคนตายที่จากการยิงนะ11 คน11 ศพแต่ที่ตายด้วยเหตุอื่นนั่นก็100 กว่าคนตายเพราะอดอาหารตายเพราะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในขณะนี้ซึ่งไม่มียารักษาโรคไม่มีหมอไม่มีพยาบาลแล้วก็อาหารการกินที่จะส่งเข้าไปส่งเข้าไม่ได้ส่งเข้าไปไม่ได้ที่เมืองลาฟาเนี่ยมีแต่ที่ส่งเข้าไปก่อนล่วงหน้าอาการหนักก็เลยนึกขึ้นมาได้นอกจากแผ่เมตตาให้แล้วเนี่ยแผ่เมตตาให้ทุกวันแผ่เมตตาให้แล้วก็มานึกถึงบทกลอนบทประพันธ์ที่เคยได้รับรางวัลที่2จากการจัดงานรำลึกของชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนเดือนเมษายนตอนนั้นนะวันที่16 เมษายน2516พศ2516ตอนนั้นผู้นี้เป็นสามเณรอยู่เป็นสามเณรอายุ17พนมเคารพรัตกราบนมัสการครับ8:20 นอ๋อไปเลยเวลาไปไม่ได้นำเสนอมัวคุยเรื่องบทประพันธ์บทกลอนได้รับรางวัลที่2ผู้พูดนี้เป็นคนเขียนเองเข้าประกวดงานรำลึกของชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนตอนนี้ท่านพระครูโกศลสุตะวิธานเป็นประธานชมรมอยู่ที่วัดพระสิงห์หลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหารที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ท่านอาจารย์อุทัยไรคำชุ่มท่านพระครูปลัดตอนนี้พระครูปลัดอุทัยเดี๋ยววันที่25นี้ก็ประกาศแล้วพระครูใหม่ประกาศแล้วไปรับคัดวันที่25นี้เดือนนี้เดือนกุมภานี้พระครูโกศลสุตตะวิธานเป็นประธานชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนในปัจจุบันตอนนั้นที่แข่งขันกันนะคุณกำธรจินดาหลวงตอนนี้ถึงแก่กรรมไปแล้ว
อดีตประธานชมรมนักกลอนเชียงใหม่ลำพูนเอาละมันมาว่าไตรปิฎกคุณโยมพนมเขารบว่าเตือนมาแล้วว่าตอนนี้8:20แล้วนะเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของอันนี้เลยสุพรรณอ่างทองรับแล้ว4 กุมภาอ๋อสมณศักดิ์สมณศักดิ์พระครูในเดือนนี้ก็รับกันทั่วประเทศนะสุพรรณอ่างทองรับแล้วงั้นนะ4 กุมภาเหมือนนะของคนเหนือคนเหนือวันที่25 กุมภาที่จะถึงนี้รู้สึกว่าจะไปรับกันที่พุทธมณฑลใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอดอยหล่อที่อำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ที่สร้างพุทธมณฑลใหม่ก็โมทนามุทิตาจิตด้วยกับคณะสงฆ์ในอำเภอหางอ่างทองสุพรรณกับอ่างทองรับไปแล้วเนี่ยสาธุสาธุ วันนี้พาหิติกสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ้าพาหิติกาเนี่ยมันคือยังไงมันเป็นผ้าอะไรยังไงพาหิติกาก็มาในราชวัตรหมวดที่ว่าด้วยพระราชามัชฌิมปัณณาสมัชฌิมนิกายพระสุตตปิฎกเล่มที่13กินพาณีอู่ทองกินพาณีอู่ทองเป็นคนเชียงใหม่แต่นามสกุลอู่ทองกราบไหว้สาเจ้าสาธุสาธุเป็นแม่ชีอยู่วัดป่าละ5,000 ษาแล้วโอ้สาธุตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมกรรมฐานเน้อ อ้าวดูใจความท่านพระอานนท์ขาประจําที่กล่าวกับผู้ประชุม500พระอรหันต์500รูปประชุมธรรมสังคยนาที่ภูเขาเวภาระบรรพตถ้ำสัตบรรณคูหาต้องย้ำกันบ่อยๆเพราะว่าบางทีก็บางคนก็เคยรู้บางคนก็ยังไม่เคยได้ยินนะบางคนก็ยังไม่เคยได้ยินน้ำขิงน้ำขิงวันนี้ไม่ปุ้มปุ้ยนี่นี่อาศัยเตาอาศัยเตาอาศัยเตาแม่ชีกินพาณีเนี่ยพระเจ้าประเสริฐที่กุศลสนทนาธรรมกับท่านพระอานนท์นะอานนท์ก็กล่าวว่าได้สดับมาอย่างนี้เอวเมสุตังได้สดับมาอย่างนี้ข้าพเจ้าพระอานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกอันตรวาสกนี่คือผ้าสบงนะผ้าสบงที่นุ่งข้างในนะมาใช้คำว่าครองอันตรวาสกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันใช้คำว่าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเนี่ยเคยอธิบายหลายครั้งไม่ใช่ว่าถือบาตรแล้วก็ถือจีวรมาอย่างนี้นะจีวรก็ห่มแต่มันเป็นสำนวนเป็นสำนวนหมดว่าถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอันนี้ก็ห่มนะห่มผ้าจีวรถือบัตรอย่างเดียวเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วกลับจากบิณฑบาตหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วได้เข้าไปยังบุปารามปราสาททองของนางวิสาขา
มิขารมารดาเพื่อพักกลางวันปราสาทของไม่ใช่ปราสาททองนะปราสาทของนางวิสาขามิขารมารดาเพื่อพักกลางวันเข้าไปยังวัดบุพาราม เป็นปราสาทเหล็กปราสาทที่ทำด้วยเหล็กทั้งหลังเลยเหล็กหมดเรียกว่าโลหะปราสาทของนางวิสาขา ที่ว่ามิคาระมารดานี่นะมิคาระมารดานี่ได้รับการตั้งชื่อใหม่จากท่านนนชัยเศรษฐีท่านนนชัยหรือสันชัยนี่แหละนะ พ่อของนางวิสาขานี่มันจำสลับกันนะพ่อนางวิสาขามีสองชื่อนี่นะคนหนึ่งเป็นแม่ผัวเศรษฐีท่านนนชัยหรือสันชัยอันใดอันหนึ่ง จำไม่ค่อยแม่นแล้วนี่อายุแก่แล้วปีนี้68หลงลืมไปบ้างขออภัยถ้าพูดผิดส่วนพ่อของนางวิสาขาเนี่ยก็ระวังทนนชัยกับสนชัยนี่แหละอันใดอันหนึ่งเนี่ยสองคนมันคู่กันอยู่มันก็เลยจำสลับกันไปบ้างหรือใครจำแม่นก็คอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยจินพานีน่าจะจำแม่นนะหรือเจ้ารอยยิ้มนะไม่ทันได้อ่านเมื่อกี้เนี่ยใครเนี่ยเจ้ารอยยิ้มโอ้ไม่ทันได้ดูเจ้ารอยยิ้มขออภัยขาผ่านไปแล้วมันเห็นลางๆเห็นลางๆใครจำไม่สับสนคนไหนเป็นพ่อนางวิสาขาคนไหนเป็นพ่อผัวนี่นางวิสาขาระหว่างสนชัยกับถนนชัยสองคนเนี่ยสนชัยกับถนนชัยนี่เลยโยมพนมเคารพรัตน่าจะจำได้นะใครจำได้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยมันจะได้ไม่ติดใจจะได้ว่าไม่ผิดคือพ่อผัวของนางวิสาขาเนี่ยยกย่องนางวิสาขาเรียกว่าเป็นมารดาเลยหลังจากที่แพ้ความในคดีแพ้คดีความในศาลนะเขามีศาลเลยนะขึ้นศาลเลยศาลของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนางวิสาขาเนี่ยมาแต่งงานกับลูกชายของถนนชัยเศรษฐีเมืองสาวัตถีเนี่ยก็มีทนายความมา8คนนะมีทนายความมา8คนมีเรื่องอะไรก็ขึ้นศาลกันเลยมีเรื่องอะไรก็ขึ้นศาลกันเลยพอดีฟ้องศาลเรื่องนางวิสาขาถูกฟ้องถูกถนนชัยเศรษฐีฟ้องว่ากินขี้นางวิสาขาว่านางวิสาขาว่าพ่อผัวกินขี้จับมันจริงๆคือปุราณะอะไรสักอย่างหนึ่งนะแปลว่ากินของเก่าซึ่งก็หมายคือว่ากินขี้นะพ่อผัว
โกรธไม่พอใจโกรธไม่พอใจก็ฟ้องศาลว่านางวิสาขาลูกสะใภ้เนี่ยดูถูกว่าตัวเองกินขี้ว่าพ่อผัวกินขี้ กินของเก่า นะว่ากินของเก่านี่ว่าคืออย่างนี้พระมาบิณฑบาตเพราะว่านางวิสาขาเนี่ยพระอริยบุคคลระดับโสดาบันเป็นพระโสดาบันนางวิสาขานี่เป็นโสดาบันตั้งแต่เป็นเด็กอายุ7 ขวบแล้วนุ่นพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ที่เมืองสาเกตนุ่นที่เมืองสาเกตนุ่นกำลังวิ่งเล่นอยู่พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านแล้วก็นางวิสาขาเป็นเด็กอายุ7 ขวบได้ฟังธรรมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่โน้นนะตั้งแต่เป็นเด็กอายุ7 ขวบแล้วก็มาแต่งงานอยู่กับลูกชายของถนนชัยเศรษฐีเนี่ย หรือสนชัยเศรษฐีเนี่ยนะก็มีพระมาบิณฑบาตโอ้อยากจะใส่บาตรอยากจะใส่บาตรแต่ก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าบ้านของเศรษฐีนี่เขาทำบุญกับพระนักบวชเปลือยเราเรียกกันว่าชีเปลือยเนี่ยนะนักบวชเปลือยไม่นุ่งผ้าของศาสนาศาสดามหาวีระมหาวีระเขาเรียกศาสนาเชนชินะผู้ชนะหรือไม่นุ่งผ้าเนี่ยนะเป็นผู้ชนะเป็นอรหันต์เป็นเขาเรียกได้บรรลุโมกษะเป็นอรหันต์ไม่นุ่งผ้าได้ทิ้งหมดมีแต่ตัวเปล่ามีแต่ตัวเปล่าไม่นุ่งผ้านี่เป็นพระอรหันต์ว่าสุดยอดสละหมดแล้วทิ้งหมดทุกอย่างแม้ผ้าเสื้อผ้าก็ไม่นุ่ง เป็นพระอรหันต์บ้านคนเศรษฐีนี่ก็ทำบุญให้พระนักบวชเปลือยเนี่ยเป็นประจำเป็นร้อยๆเหมือนกันมาบิณฑบาตทีนี้ก็พระรู้ว่านางวิสาขาเนี่ยเคยใส่บาตรประจำอยู่โน่นเมืองสาเกตพอมาอยู่นี่ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้ทำวันนั้นพระก็มาบิณฑบาตเดินมาหน้าบ้านเดินผ่านไปนางวิสาขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าที่นี่เขาไม่ใส่เขาไม่ทำบุญกับพระของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะใส่ก็ตัวเองจะทำก็ทำไม่ได้มันก็ต้องอยู่ในระบบของเขาต้องเหมือนเขาอะต้องทำบุญกับพระนักบวชเปลือยก็เลยบอกพระที่มาบิณฑบาตเนี่ยบอกว่าท่านนิมนต์ไปข้างหน้าเถิดพ่อผัวของฉันกำลังกินขี้กินของเก่าพ่อผัวของฉันกำลังกินของเก่าอันนี้ก็โมโหอันพ่อผัวนี่นะมาว่ากินของเก่าได้ฟ้องศาลเลยให้ขับออกจากบ้านเพราะว่าพูดไม่ดีดูถูกพ่อผัวแต่พอตัดสินความศาลตัดสินทนายความของนางวิสาขามา8 คนแปดคนก็ขึ้นว่าความปรากฏว่าชนะ
นางวิสาขาชนะคดีถูกยกฟ้องนะนางวิสาขาชนะคดีถูกยกฟ้องไปเลยเพราะว่าที่พูดว่ากินของเก่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงขี้ไม่ใช่ก็กินขี้ไม่ใช่แต่ว่าหมายถึงบุญเก่าเนี่ยหมายถึงบุญหมายถึงความดีบุญที่ได้ทำมาเนี่ยที่ร่วมรวยเป็นเศรษฐีเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่งามๆเนี่ยเนี่ยนี่คือเพราะบุญเก่าเขากินบุญเก่าเขาไม่ทำบุญใหม่ทำไม่ใช่ไม่ทำไปทำกับพระนิกายนิกายนักบวชเปลือยนิกายเชนชินะเชนขอพระคุณเจ้าไปข้างหน้าเถิดก็หัวของดิฉันกำลังกินของเก่าอยู่ชนะความในศาลชนะความในศาลก็ไม่ได้กลับเลยไม่ได้ออกจากบ้านเลยไม่ได้ถูกไล่ก็ยังอยู่เลยอยู่บ้านเศรษฐีก็ตอนนั้นก็ยังโกรธโอ้ไม่พอใจอย่างยิ่งไม่พอใจอย่างยิ่งก่อนที่จะขึ้นศาลขึ้นโรงขึ้นศาลกันเนี่ยนางวิสาขาก็พูดไว้ก่อนไงบอกว่าถ้าหนูชนะเนี่ยจะขอนิมนต์พระพุทธศาสนาเนี่ยมารับอาหารที่บ้านนี้บิณฑบาตจะนิมนต์พระมารับอาหารบิณฑบาตอย่างเงี้ยพอชนะความได้อยู่ต่อแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์มาประมาณ500พระพุทธเจ้าเป็นประธานมารับอาหารบิณฑบาตแล้วก็แสดงธรรมด้วยมาฉันที่บ้านตามที่ได้ขอไว้ก่อนขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยถ้าชนะเนี่ยถ้าไม่ชนะก็จะยอมกลับถ้าแพ้ก็ไปอยู่บ้านไม่เป็นลูกสะใภ้อันนี้ก็พระพุทธเจ้าเสด็จมาบิณฑบาตประชันพัตตาหารและแสดงธรรมพระฝ่ายเปลือยนี่นะพระเปลือยของศาสนาเชนเนี่ยลูกศิษย์ของศาสดามหาวีระก็ให้กั้นม่านเนี่ยกั้นม่าน7 ชั้นนะม่านผ้านะผ้าหนาๆเนี่ยผ้าหนาๆนี่7 ชั้น1 2 3 4 5 6 7พุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่นี่แสดงธรรมคือฉันนะฉันเสร็จแล้วก็อนุโมทนากถานั่นแหละแสดงธรรมให้กับนางวิสาขาพระเปลือยทั้งหลายก็ปรึกษากันบอกให้เศรษฐีบอกว่าอย่าให้เศรษฐีเนี่ยได้ฟังธรรมนะอย่าให้ได้ยินเสียงว่ากันนะเพราะว่าเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันไพเราะกังวานสาธุสาธุสาธุธรรมครูโกศลสุตตะวิธานสาธุสาธุเอ้ยนะอย่าให้ได้ยินเสียงเหมือนกันให้อยู่นอกอยู่หลังม่าน7 ชั้นอยู่หลังม่าน7 ชั้นอย่าให้ได้ยินเสียงถ้าได้ยินเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดความศรัทธาจะหันไปนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกันพวกเราก็อดใจเหมือนกันนะพระเปลือยทั้งหลายปรึกษาหารือกันก็มาทำในบ้านเนี่ยนะกั้นผ้ากั้นเอาผ้าฉากมากั้นเหมือนกับเขาแสดงลิเกนี่นะผ้าฉากเหมือนลิเก
เจ็ดชั้นเศรษฐีก็อยู่ในนู้นพุทธเจ้าอยู่ข้างนอกฉันพัตตาหารได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงธรรมปรากฏว่าเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกังวานเหมือนเสียงนกการะเวกเจ็ดม่านเจ็ดชั้นได้ยินน่ะเอาผ้าบังเจ็ดชั้นแล้วยังได้ยินอยู่ในเศรษฐีได้ยินเสียงลูกสะใภ้กำลังฟังเทศอยู่ฟังธรรมอยู่อยู่ในม่านเจ็ดชั้นค่อยๆเปิดหลอดม่านเข้ามาเปิดขึ้นหลอดมาบุญออกจากบุญออกจากผ้าม่านที่บังเจ็ดชั้นเนี่ยนะบุญออกมาหย่อนๆเนี่ยนะแต่ก่อนนี้ฟังหลวงพ่อวัดกูคำนะกูบาปั่นเล่านะโอ้เหมือนดีขนาดผ้าเจ็ดชั้นนะบุญออกมาหย่อนมานะบุญผ้าออกมาหย่อนเพราะว่าได้ยินเสียงไงได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าไงจากม่านเจ็ดชั้นเลยนะบุญออกมาหย่อนหลวงพ่อว่าคูบาบุญปั่นวัดกูคำบุญออกมาหย่อนมาฟังมาหาพระพุทธเจ้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ฟังเทศเสร็จแล้วก็ได้เป็นโสดาบันด้วยได้บรรลุเป็นโสดาบันหลังจากนั้นหลังจากนั้นมาก็โอ้เรียกนางวิสาขาเนี่ยว่าเป็นแม่เลยว่าเป็นแม่เนี่ยมิคารมารดานี่นะมารดามิคารมาตานี่นะแม่ของเนื้อมิคะแปลว่าเนื้อเหมือนกับเป็นแม่ของเนื้อในป่าเนื้อสมันเนื้อสมันทั้งหลายกว้างกว้างอ่ะกว้างเก่งอะไรที่เนื้อทรายอ่ะที่อยู่ในป่าเนี่ยเหมือนกับเป็นแม่ของเนื้อทรายทั้งหลายเนี่ยคือยอมรับว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นแม่ของเศรษฐีสนชัยเนี่ยเป็นแม่ของเศรษฐีที่เป็นพ่อผัวเนี่ยยอมพ่อผัวเนี่ยยอมรับยกย่องวิสาขาเนี่ยว่าเป็นแม่เลยเป็นแม่ตัวเองเพราะว่าได้ฟังธรรมทำให้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนนางวิสาขาเลยนี่นะก็เลยนี่วิสาขามิคารมาตาก็คือวัดบุพารามที่สร้างถวายพระอานนท์เงินของพระอานนท์พระอานนท์ได้รับการไทยเครื่องมหาระดับปราสาทจากนางวิสาขาสร้างปราสาทเหล็กโลหะปราสาท นี่เลยกลายเป็นได้ชื่อใหม่ว่าวิสาขามิคารมามารดาวิสาขามิคารมารดาเลยเศรษฐียกย่องยอมยกย่องนางวิสาขาว่าเป็นแม่ยอมรับว่าเป็นแม่เลยเป็นแม่ของตัวเองเหมือนกับแม่ของเนื้อตะมันเนื้อทรายอีเก่งกว้างกวางเก่งทั้งหลายนะที่อยู่ในป่าเนื้อทรายทั้งหลายยกย่องนางวิสาขาว่าเป็นแม่เป็นแม่เลยแม่ของตัวเองพ่อผัวนี่นะหลังจากที่ได้ฟังเสียงการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านม่านเจ็ดชั้นผ่านม่านเจ็ดชั้นพอได้ยินเสียงโอ้โหเกิดความศรัทธาประสาทะบุญออกม่านมาเลยพลิกยกขึ้นอย่างนี้แล้วหลอดมาเจ็ดชั้นมาหาพระพุทธเจ้า
เออจะได้เป็นพระโสดาบันด้วยอันนี้ก็เลยนางวิสาขาได้ชื่อว่าวิสาขามิขาลมารดาอ้าวต่อไปเพื่อที่จะพักผ่อนกลางวันพระอานนท์เนี่ยนะก็ไปที่วัดบุพารามจะพักผ่อนกลางวันสมัยนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จขึ้นช้างเอกบุญดริกช้างเอกบุญดริกออกจากกรุงสาวัตถีแต่ยังวันหัวรุ่งแต่เช้าแต่ยังวันทอดพระเนตรเห็นท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลได้รับสั่งเรียกอมาตย์ชื่อสิริวัฒน์มาตรัสว่าอมาตย์ชื่อสิริวัฒน์นะมาตรัสว่าสิริวัฒน์มหาอมาตย์กราบมามหาอมาตย์กราบทูลใช่พระเจ้าค่ะนั่นพระคุณเจ้าอานนท์อ๋ออันนี้ถามนี่ไม่ได้ดูคำถามเมื่อกี้นี่นั่นพระคุณเจ้าอานนท์ใช่หรือไม่อ๋อถามสิริวัฒน์สิริวัฒน์เพื่อนรักว่ากันนะอ่านข้ามไปนู่นขออภัยมันเท่าแก่แล้วมันมองข้ามไปตาก็ไม่ค่อยดีนี่เรื่องมันสิริวัฒน์เพื่อนรักนั่นพระคุณเจ้าอานนท์ใช่หรือไม่สิริวัฒน์ก็กราบทูลว่าใช่พระเจ้าค่ะนั่นพระคุณเจ้าอานนท์นะลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็รับสั่งเรียกชายคนหนึ่งมาตรัสว่ามาเถิดพ่อยอดชายเธอจงเข้าไปหาพระคุณเจ้าอานนท์ถึงที่อยู่แล้วกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงเกล้านะด้วยเสียงเกล้าตามคําของเราว่าพระคุณเจ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลจงกราบเท้าทั้งสองของพระคุณเจ้าอานนท์ด้วยเสียงเกล้าตัวเองจะไปกราบก็ไม่ไปให้ชายคนหนึ่งไปกราบแทบเท้าพระอานนท์นะเสร็จแล้วก็ให้ชายคนนั้นพูดว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลอยู่บนคอช้างเนี่ยบนหลังช้างนั่งอยู่บนหลังช้างนู่นอยู่ที่พระอู่เขาเรียกอะไรเรียกพระอู่ใช่ไหมที่อยู่หลังช้างอ่ะทางภาษาล้านนาเขาเรียกกูบนะกูบกูบอยู่หลังช้างเนี่ยก็บอกชายคนหนึ่งบอกว่าไปกราบทูลกราบเท้าพระอานนท์แล้วก็บอกว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบเท้าพระคุณเจ้าให้คนไปกราบแทนอย่างนี้ก็มีตัวเองอยู่หลังช้างนู่นน่ะอยู่หลังช้างให้ไปบอกว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบแทบเท้าพระคุณเจ้าไงนะอย่างนี้ก็มีเว้ยและจงเรียกท่านอย่างนี้ว่าพระคุณเจ้าได้ยินว่าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์รออยู่สักครู่หนึ่งเถิดขอรออยู่สักครู่หนึ่งถ้าไม่มีธุระด่วนไปไหนนะถ้ามีด่วนก็ไปเลยถ้าไม่มีด่วนก็ขออยู่รออยู่อยู่รออยู่ก่อนว่าไงเดี๋ยวก็ความหมายก็คือว่าเดี๋ยวจะลงจากหลังช้างแล้วก็จะไปหาพระอานนท์ขออภัยตอนนี้เกือบจะตีสอง
ใกล้จะหมดเวลาเกือบจะตีสองละเนี่ยความจริงมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องสงครามเรื่องสงครามแต่ว่าเวลาหมดเวลามันเรื่องได้ว่าน้อยเพราะว่าปะหน้าไว้แล้วปะหน้าไว้เรื่องสงครามแล้วไม่เป็นไรอยู่ก่อนอยู่เถิดนั่นนะชายคนนั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่กราบพระอานนท์แล้วก็ยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอานนท์ตามที่พระเจ้าประสิทธิโกศลได้รับสั่งนะให้กราบทูลทุกประการแล้วท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงอยู่ไกลเห็นแวบๆอยู่ไกลนู่นเห็นอยู่ไกลนู่นก็เลยถามสิริวัตรถามสิริวัตรอมัดถามอมัดชื่อสิริวัตรที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็สั่งให้ชายคนหนึ่งสั่งให้ชายคนหนึ่งสั่งให้ชายคนหนึ่งรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปกราบทูลกราบเรียนพระอานนท์แล้วก็เข้าไปหาพระอานนท์ช้างสุดทางช้างแล้วก็ลงจากหลังช้างแล้วก็ประทับเดินเข้าไปหาพระอานนท์กราบได้รับตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้าอานนท์ไม่มีกิจด่วนอะไรขอโอกาสเถิดขอพระคุณเจ้าอานนท์จงอาศัยความอนุเคราะห์ไปยังฝั่งแม่น้ำอจิรวดีเถิดท่านพระอานนท์รับนิมนต์โดยดุษณีภาพอีกเหมือนกันไปที่ฝั่งแม่น้ำอจิรวดีเพราะว่าตรงนั้นพระอานนท์ตรงนั้นเป็นวัดเป็นวัดบุพารามที่พระอานนท์จะเข้าไปจะพักผ่อนกลางวันกำลังเดินเข้าวัดไปกำลังเดินเข้าวัดไปก็ถ้าชายคนนั้นน่ะที่รับสนองพระดำรัสของพระของพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ขอนิมนต์ไปที่ชายฝั่งแม่น้ำอจิรวดีนะคราวนี้ก็มาข้อที่359ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอจิรวดีแล้วนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปจนสุดทางที่ช้างทรงจะไปได้แล้วลงจากช้างทรงเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ทรงกราบแล้วก็ประทับยืนณที่สมควรได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าอานนท์จงนั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิดนะก็คือมีเครื่องลาดอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นไม้แล้วก็นิมนต์ท่านพระอานนท์นั่งบนเครื่องลาดนั้นจะได้สูงกว่าพระองค์จะได้สูงกว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลเพราะว่าอาสนะที่ปูลาดไว้ก่อนหน้านั้นมันต่ำแล้วก็
พระเจ้าประสิทธิกุศลประสงค์มีพระประสงค์จะให้สูงขึ้นนะมีพระประสงค์จะให้สูงขึ้นท่านพระอานนท์ก็ทูลว่าอย่าเลยมหาบพิตรเชิญพระองค์ประทับนั่งเถิดอาตมาภาพนั่งบนอาสนะของอาตมาภาพอยู่แล้วคืออาสนะนั้นมันอาสนะที่เป็นไม้เนี่ยมันสูงแต่ว่าท่านพระอานนท์นี่ก็ทูลเชิญพระพระเจ้าประสิทธิกุศลไปนั่งเถิดเหมือนกันนะเอาละตอนนี้ก็จะเป็นการสนทนาธรรมเรื่องของการชนช้างเรื่องการศึกนะเรื่องการศึกการรบราฆ่าฟันกันนี่แหละการที่มาพระเจ้าประสิทธิโกศลจะต้องไปรบราฆ่าฟันอะไรนะก็เลยเอาอันนี้มาคือเหตุการณ์ความคืบหน้าในฉนวนกาซามาให้ฟังหน่อย อิหร่านไม่ยอมรับว่าสนับสนุนให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายพวกเขาได้ทำกันเองพวกเขาโกรธแค้นเคืองเรื่องที่ไปฆ่าข่มเหงในกาซาเหยงๆอย่างโหดร้ายเกินขนาดชาวอเมริกันต่างจดจันวิจารณ์ว่าวันโต้ตอบอย่าช้ายิงอิหร่านอย่างทันควันกลุ่มผู้ก่อการร้ายจะต้องได้รับโทษทันเพราะฆ่าคนมักกันสามทหารจนม้วยมอนนะเมื่อครั้งที่แล้วที่จอร์แดนค่ายทหารของสหรัฐถูกโจมตีตายไปสามคนทหารตายไปสามคนเป็นความเห็นฝ่ายในของโจไบเดนที่อ่อนส่วนฝ่ายนอกเร่าร้อนคือฝ่ายรีพับลิกันพวกเขาเสนอให้ยิงเข้าไปในอิหร่านเป็นการลงโทษทันให้สะสมกับพฤติกรรมไบเดนประกาศชัดว่าได้ตัดสินใจทำแต่ไม่ทำสงครามตามรูปแบบเป็นทางการอิหร่านก็แก้เผ็ดถ้า US ยิงอิหร่านก็จะยิงทหารของฐานทัพอเมริกาในตะวันออกกลางฐานต่างๆไม่ไว้หน้าเพราะชาวอเมริกามาวุ่นวายในแดนตนสหรัฐประกาศอนุมัติจัดไพร่พลถล่มโจมตีคนกลุ่มติดอาวุธฮูตีอิรักและซีเรียจนเสียหายไปหลายที่ร้อยกว่าจุดถูกโจมตีฮูตี36ราย36จุดใช้เครื่องบิน B-1ซึ่งทำการบินได้ไกลจากสหรัฐไปโจมตีในเมืองเยเมนคนตาย40กว่าอ้างว่าพระยายามเว้นแต่ความจริงไม่เป็นเพราะเครื่องบินชนบ้านเรือนสหรัฐตาย3ในสนามรบตายเกลื่อนแต่ในสนามรบตายเกลื่อนขออภัยคนตายคือพลเรือนเหมือนในกาซาเสียจังแต่ยังไม่สามารถสกัดฮูตีให้ยั้งการโจมตีเรือพังในทะเลแดงเหมือนเดิม US ขอจีนไปช่วยไกลเกลียอิหร่านเพิ่มให้บีบฮูตีเติมเพื่อหยุดการโจมตีเรือ
ฝ่ายจีนก็ชักชวนว่าควรหยุดการช่วยเหลือผู้ยิงอย่างพร่ำเพรื่อในกาซาด้วยเหมือนกันนะคืออิสราเอลเพราะว่ากลุ่มฮูตีทำการนี้เพื่อการนั้นพวกเขาจะหยุดพลันเมื่อหยุดรบในกาซาอเมริกันรับจะพูดกับเนทันยาฮูให้เลิกลดลาการฆ่าปาเลสไตน์ยินรับว่าจะพูดกับท่านทูตอิหร่านให้จะได้ผลอย่างไรยังไม่กล้ารับประกันหมดเวลาความจริงมีเพิ่มเติมอีกเยอะเลยเนี่ยนะโอ้วันนี้ช้าไปนิดนึงนะดอนต้องเดี๋ยวก่อนโอ้เข้ามาอีกหลายท่านเนี่ยสเกลเจอร์ดอนดีโอ้สเกลเจอร์ดอนดีดอนต้องถือดีนะโอ้ดอนต้องถือดีศิษย์เก่าวัดดอยสะเก็ดโอ้เป็นพระด้วยโอ้สาธุเป็นพระอยู่ในแนวขออภัยสาธุดอนต้องถือดีศิษย์เก่าวัดพระธาตุดอยสะเก็ดรู้จักกับครูพูดนี่ตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรน้อยๆแล้วว่างั้นน่ะวันนี้ก็ต้องขออำลาดอนต้องถือดีก็เป็นอันสุดท้ายเข้ามาในรายการเข้าสู่เส้นชัยวันนี้พอดีขอเจริญพร